สวัสดีจ้าทุกคน Hi guys นี่นะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวหนิงจะพาไปขับรถชมวิวก่อนนะคะทุกคนนี่จ้าไปกันจ้าไปกันจ้าทุกคนรถพร้อมคนพร้อมนะคะนี่จ้าก็รอคนขับนะคะทุกคนนี่ก็คือหนิงก็พร้อมแล้วนะคะรถก็พร้อมแล้วนะคะรอสามีหนิงนะคะรอคนขับนะคะนี่เราพร้อมแล้วนะคะรอคนขับจ้านี่จ้าขึ้นรถจ้าทุกคนไปกันจ้าไปชมวิวสวยๆกันนะคะนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวนี้ก็จะพาไปชมไปท่องเที่ยวนะคะทุกคนไปชมวิวกันนะคะทุกคนไปกันจ้าจ้าทุกคนไปกันจ้าชมวิวนิ้งก็หิมะตกนะคะก็คือกระจกรถก็คือไม่อำนวยความสะดวกเลยนะคะนี่นิ้งก็เปิดกระจกรถให้ดูด้านข้างนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะก็คือนี่นะคะถ้าคุณจะมาดูแบบนี้นะคะก็คือขั้วโลกเหนือเลยนะคะนี่มาเลยนะคะทุกคนบ้านพักแบบสไตล์ที่แบบว่าดูแสงเหนือนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบว่าบ้านพักสไตล์ที่แบบว่าเรามานอนดูแสงเหนือนะคะก็คือชิลๆมากเลยนะคะนี่เวลามีแสงเหนือนะคะตรงนี้ก็จะอยู่เนินเขาหน่อยนะคะรูกาสกีรีสอร์ทนะคะทุกคนนี่ก็มาพักได้นะคะทุกคนหญิงบอกเลยว่าใครอยากมาเที่ยวฟินแลนด์นะคะที่นี่ก็เป็นแหล่งแนะนำอีกที่หนึ่งนะคะลูกาเลวิอือลาสนะคะทุกคนถ้าคุณไปแต่ละที่เขาก็จะสวยแต่ละแบบนะคะนี่จ้ะก็คือที่ตรงนี้ก็คือจะเป็นลูกานะคะที่พักแบบฟินๆนะคะนอนดูแสงเหนือนอนเล่นสกีนะคะนี่จ้ะมานอนเล่นสกีมานอนดูแสงเหนือได้แบบฟินๆมากเลยนะคะทุกคนนี่จ้ะนิ้งก็เปิดกระจกข้างนะคะเพื่อที่จะได้ดูวิวสวยๆนะคะเพราะว่าข้างหน้าหิมะตกแล้วกระจกรถมันไม่ค่อยอำนวยความสะดวกนะคะในการชมวิวนะคะนี่ช่วงที่หิมะจะเป็นแบบเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะก็คือเป็นแบบว่าคุม snow cover tree นะคะก็คือคุมหิมะนะคะก็จะเป็นช่วงมกราคมกุมภานะคะให้มาช่วงนี้นะคะนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นบ้านพักสไตล์ขั้วโลกเหนือเลยนะคะนี่ขอบอกว่าก็อันนี้นะคะวันนี้หิมะตกนะคะทุกคนกระจกก็ค่อนข้างที่จะมองยากหน่อยนะคะนี่จ้ะนี่โอ้ยสวยสวยมากนะคะนี่เป็นบ้านพักสไตล์ฟินแลนด์เลยนะคะ Amazing Finland เลยนะคะนี่จ้ะก็จะอยู่ติดกับลานสกีนะคะทุกคนนี่ถ้าใครมาพักก็คือเขาก็จะมีเส้นทางให้เราขึ้นไปสกีนะคะก็จะมีลิฟต์มีอะไรให้นะคะก็ง่ายนะคะง่ายกับการที่เราจะพักที่นี่แล้วเราก็จะแบบว่าชิลๆกับที่นี่เลยนะคะนี่จ้ะนี่โอ้โหนี่นะคะก็ก็จะเป็นอะไรเอ่ยลูกกันนะคะแบบว่าสวยมากนะคะทุกคนนี่ก็คือมีรถมานะคะทุกคนเราหลีกให้เขาก่อนโอ้โหอะไรเนี่ยคือทุกคนนี่นะคะก็คือจะเป็นสไตล์ขั้วโลกเหนือนะคะก็จะมีหิมะปกคลุมแบบนี้นะคะทุกคนนี่นะคะนี่นะคะทุกคนพวกหนิงก็มาขับรถเล่นตอนกลางวันนะคะก็คือพวกหนิงกะว่าจะขึ้นไปสกีนะคะทุกคนแต่ว่าช่วงนี้ก็คือหิมะตกนะคะก็เลยมาขับรถเล่นก่อนนะคะเดี๋ยวสักพักพวกหนิงก็จะขึ้นไปสกีนะคะเดี๋ยวหนิงจะพาไปดูลานสกีนะคะว่าข้างบนถ้าหิมะตกแบบนี้นะคะข้างบนจะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวหนิงพาไปสกีนะคะเรามาขับรถรอบๆลานสกีนะคะเพราะว่า
พวกหนิงถ้ามาเที่ยวนะคะก็คือจะชอบอีกอย่างนึงนะคะก็คือขับรถชมสถานที่นะคะนี่จ้าบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะตอนกลางวันนะคะก็คือเราก็จะขับรถชมตรงนั้นตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเราชอบชมวิวนะคะแล้วก็มันก็จะมีถนนรถขึ้นได้อะไรอย่างนี้นะคะเราก็ขับรถไปก็สะดวกดีนะคะนี่จ้าแต่วันนี้ก็หิมะตกนะคะก็ถ่ายวิดีโอก็คือได้บรรยากาศแบบตามสภาพเลยนะคะอาจจะมีแบบที่ปัดกระจกบ้างนะคะเพราะว่าหิมะเขาตกลงมานะคะนี่จ้าบรรยากาศก็คือสวยงามมากนะคะทุกคนนี่คือเห็นด้วยตาเปล่านะคะก็คือจะสวยงามมากๆไปอีกแบบนะคะก็คือวิวด้วยตาเปล่านะคะนี่จ้าคือในกล้องเราก็อย่างว่านะคะกล้องก็อาจจะได้แค่มุมนึงนะคะแต่ถ้าเป็นแบบว่ายังไงอะแบบว่าเรามองเห็นด้วยตาเปล่าเราจะมองเห็นโลกได้กว้างนะคะได้กว้างมากนะคะนี่จ้าเพื่อนหนิงก็ขับรถเล่นชมวิวไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็จะขึ้นไปสกีนะคะทุกคนนี่จ้าคือเรามาสกีทุกปีนะคะตรงนี้เพื่อนหนิงก็แต่ว่าปีนี้เพื่อนหนิงเลือกมาที่รูกาสกีรีสอร์ทนะคะนี่จ้าที่พักต่างๆนะคะก็จะอยู่รอบๆลานสกีก็จะมีที่พักนะคะทุกคนนี่ถ้าใครจะมาพักนะคะนี่จ้าก็คือเราก็จะขับรถชมวิวแล้วก็เล่นสกีอะไรอย่างนี้นะคะก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าเราก็มาเที่ยวแล้วเราก็ไม่มีอะไรทำนะคะเราก็ชมวิวชมอะไรไปเรื่อยๆนะคะนี่จ้าเดี๋ยวหนิงจะพาขึ้นไปสกีนะคะทุกคนวันนี้รอดูคลิปหน้านะคะหนิงจะพาขึ้นไปสกีนะคะเดี๋ยวหนิงจะถ่ายวิดีโอให้ดูนะคะว่าข้างบนลานสกีนะคะจะชัดหรือเปล่านะคะถ้าหิมะตกจะมีหมอกมีอะไรไหมนะคะทุกคนเพราะว่าตรงนี้ก็คือจะเป็นอยู่ข้างล่างลานสกีนะคะข้างบนลานสกีก็คือส่วนมากข้างบนลานสกีนะคะก็คือจะมีหมอกนะคะนี่จ้าก็คือถ้าบรรยากาศแบบนี้นะคะเขาก็จะเป็นแบบอึมครึมเป็นแบบมืดๆนะคะแล้วเขาก็จะมีหมอกนะคะนี่จ้าเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวหนิงพาขึ้นไปสกีจ้ะเราจะไปชมกันว่าข้างบนเป็นยังไงนะคะยิ่งสูงยิ่งหนาวอย่างที่เขาว่าเลยนะคะนู่นจ้าลานสกีนะคะไฟเปิดแล้วนะคะนี่เราก็ขับรถมาชมวิวไปเรื่อยๆนะคะนี่บรรยากาศก็คือชิลมากเลยนะคะหิมะก็ตกนะคะนี่สวยๆนะคะก็คือมองไปทางไหนก็คือขาวไปหมดเลยนะคะสะอาดหูสะอาดตามากเลยนะคะหนิงชอบมากๆเลยนะคะก็คือที่นี่ก็คือมองไปทางไหนก็สะอาดตานะคะนี่ดูจ้าทุกคนคือบางทีแสงนะคะบางทีเหมือนแดดจะส่องนะคะก็คือแบบบางทีเหมือนแดดจะโผล่นะคะก็จะได้แสงอีกแสงหนึ่งนะคะบางทีก็คือจะแบบว่ามืดคลึ้มไปเลยนะคะนี่จ้าซึ่งในระยะเวลาแค่ 4-5 นาทีนะคะบางทีเขาก็อาจจะมีแสงแดดโผล่นิดหน่อยนะคะเราก็จะได้วิวที่แบบนี้นะคะถ้าบรรยากาศสว่างหน่อยนะคะเราก็จะเห็นภาพชัดสว่างนะคะแต่ถ้าบรรยากาศแบบอึมครึมภาพก็ไม่ค่อยชัดนะคะนี่จ้าภาพก็ได้ตามแสงนะคะนี่จ้าตอนนี้ก็เหมือนจะแดดออกนิดนึงนะคะทุกคนนี่ภาพก็เลยสวยนะคะทุกคนข้างหน้ากระจกเขาบอกว่าเป็นน้ำแข็งนะคะก็คือที่ปัดกระจกปัดแล้วออกไม่ออกนะคะเพราะว่าเป็นน้ำแข็งนะคะที่เห็นเป็นจุดๆนะคะนี่จ้าก็คือสภาพบรรยากาศก็คือหนาวนะคะ
หนาวตามกระจกรถอะไรอย่างนี้ก็คือเขาก็จะเป็นน้ำแข็งเกาะนะคะนี่ไปเรื่อยๆเลยจ้าเราก็ชมวิวชมไปชมมานะคะชมกลางคืนไปแล้วนะคะคลิปที่แล้วคลิปนี้ก็พามาชมกลางวันนะคะทุกคนนี่สวยๆจ้านี่สวยงามนะคะก็คือสุดลูกหูลูกตานะคะสีขาวไปหมดเลยนะคะนี่จ้าบรรยากาศสวยๆจ้าที่ภาคเหนือฟินแลนด์นะคะมาชมบรรยากาศแบบนี้นะคะถามว่าหนาวไหมหนาวนะคะหนาวแล้วก็หนาวมากด้วยนะคะสำหรับนิ่งก็ไม่ได้เก่งอะไรนะคะทุกคนก็คือเราถ้าเรามีเสื้อผ้าดีๆเสื้อผ้าอุ่นๆนะคะมันก็ไม่หนาวนะคะสิ่งสำคัญเลยนะคะคือหน้าหนาวฟินแลนด์ที่สำคัญเลยก็คือเสื้อผ้านะคะแล้วก็ถุงมือหมวกถุงเท้ารองเท้านะคะรองเท้าก็ต้องเป็นรองเท้าเฉพาะหน้าหนาวนะคะนี่จ้าก็คือถามว่านิงก็ไม่ได้ทนความหนาวได้นะคะทุกคนคือไม่มีใครทนความหนาวได้นะคะแต่มันก็จะมีเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าดีๆนะคะเราก็ซื้อเสื้อผ้าใส่นะคะก็คือเสื้อผ้าเขาก็จะมีตามอุณหภูมิเลยนะคะก็คือเสื้อผ้าก็จะมีหลายแบบให้เราเลือกนะคะเราก็เลือกเอาที่แบบว่าอุ่นๆนะคะส่วนมากเสื้อผ้าสกีนะคะเสื้อผ้าสกีเขาจะทนกับความหนาวได้นะคะทุกคนเพราะว่าเราขึ้นไปเล่นสกีนะคะก็คือถ้าเราขึ้นไปเล่นสกีนะคะทุกคนก็คือไม่ว่าจะประเทศไหนนะคะค่อนข้างที่จะอากาศหนาวนะคะข้างบน